ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันแพรอภัสราอินตลาดชุมค่ะกับ Food Planet News รายการที่จะนำสาระน่ารู้และข่าวสารทางด้านอาหารนะคะในแง่มุมต่างๆที่หลากหลายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมกันก่อนใครค่ะซึ่งขณะนี้นะคะสถานการณ์ราคาเนื้อหมูที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจนทางกรมการค้าภายในค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการประกาศราคาควบคุมเนื้อหมูชำแหละนะคะแล้วก็ราคาเนื้อหมูหน้าฟาร์มเพื่อควบคุมราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการไม่ปิดป้ายแสดงราคานั้นก็ยังมีหลายแห่งที่ฝ่าฝืนอยู่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะทางสำนักงานการค้าภายในบุรีรัมย์นะคะก็ได้ออกตรวจเคียงหมูค่ะก็พบว่ามีพ่อค้าแล้วก็แม่ค้านะคะฝ่าฝืนค่ะไม่ปิดป้ายแสดงราคานะคะส่อแววว่ามีการเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะสำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกตรวจเคียงจำหน่ายเนื้อหมูชำแหละในตลาดสดตามอำเภอต่างๆนะคะทั้งจังหวัดหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศราคาควบคุมในภาวะราคาเนื้อสุกรแพงและมีการปรับขึ้นลงอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องปรามนะคะแล้วก็เอาผิดพ่อค้าแม่ค้าที่ฉวยโอกาสจำหน่ายเนื้อหมูชำแหละหรือหมูเป็นหน้าฟาร์มนะคะเกินราคาควบคุมซึ่งจากการออกตรวจนะคะก็พบว่ามีพ่อค้าแม่ค้านะคะจำหน่ายเนื้อหมูชำแหละในอำเภอประโคนชัยและอำเภอสตึกนะคะรวม6รายค่ะฝ่าฝืนค่ะไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าส่อเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะก็เป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจึงได้ดำเนินการจับกุมแล้วก็เปรียบเทียบปรับนะคะรายละ400บาทขณะเดียวกันค่ะก็ยังไม่พบว่ามีการขายเกินราคาควบคุมแต่อย่างใดโดยทางการค้าภายในจังหวัดค่ะก็จะได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจเคียงหมูตามตลาดสดนะคะตลาดนัดและตรวจราคาจำหน่ายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องปรามไม่ให้มีการจำหน่ายในราคาที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะซึ่งทางสำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีการประกาศราคาควบคุมเนื้อหมูชำแหละสะโพกเนื้อแดงนะคะไม่เกินกิโลกรัมละ150ถึง157บาทหมูเป็นหน้าฟาร์มนะคะไม่เกินกิโลกรัมละ85บาทหากประชาชนและผู้บริโภคค่ะพบแม่ค้าหรือว่าผู้ประกอบการรายใดจำหน่ายเกินราคาควบคุมนะคะหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพาณิชย์จังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะได้เข้าไปตรวจสอบเอาผิดกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปโดยไม่มีการละเว้นค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถแจ้งการพบเห็นการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือว่าการจำหน่ายสินค้าเกินความจริงนะคะได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพาณิชย์จังหวัดของท่านเองนะคะเพื่อที่จะได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เอาผิดกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการผลิตอาหารสุขภาพนะคะโดยทางคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสารคามค่ะได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะในการผลิตข้าวหางนะคะให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านมะกอกเพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพหรือข้าวหางจนส่งเสริมและพัฒนานะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเพื่อมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็ได้จัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีขบวนการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพหรือว่าข้าวหางนะคะให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านมะกอกหมู่ที่5หมู่ที่12หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่23นะคะของตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเนื่องจากข้าวของไทยนั้นนะคะเป็นพืชที่มีคุณค่าสูงและเป็นอาหารหลักของคนไทยที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะเช่นไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตกากใยเกลือแร่และนอกจากนั้นค่ะยังพบวิตามิน A B1 B2 และ B3 B5 B6 และวิตามิน C นะคะรวมไปถึงแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่เป็นสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและสามารถช่วยชะลอความแก่ได้ด้วยค่ะการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพหรือว่าข้าวหางนะคะจึงเป็นการผลิตตามกรรมวิธีโบราณตามภูมิปัญญาของชาวผู้ไทยในภาคอีสานมากกว่า200ปีแล้วนะคะโดยการนำข้าวเปลือกมาพักบ่มไว้2คืนหลังจากนั้นนะคะนำไปแช่น้ำ12ถึง48ชั่วโมงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการงอกนะคะโดยขั้นตอนต่อมาคือนำข้าวเปลือกที่ได้นำไปนึ่งนะคะประมาณ
30-60 นาทีแล้วตากให้แห้งจากนั้นก็นำไปเป็นข้าวกล้องต่อไปค่ะโดยรวมระยะเวลา5วันนะคะต่อการผลิต1รอบทั้งนี้ค่ะการนำมาแช่น้ำให้เกิดการงอกนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามชีวภาพเคมีในเมล็ดข้าวซึ่งสารที่ได้จากข้าวหางนี้นะคะมนุษย์จำเป็นต้องใช้ในการควบคุมประสาทรวมทั้งกล้ามเนื้อนะคะซึ่งจุดเด่นของการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพหรือข้าวหางนี้ค่ะสามารถผลิตเป็นอาหารสุขภาพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพรวมทั้งพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามได้อีกด้วยค่ะและสำหรับสารที่พบในข้าวหางนั้นนะคะก็คือสารกาบาค่ะหรือว่าแกมมาไอมิโนบูไทลิกแอซิดนะคะโดยในวงการแพทย์นะคะก็มีการนำมาใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทนะคะอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคนอนไม่หลับรวมไปถึงโรคลมชักนะคะรวมทั้งสารกาบานี้นะคะยังมีผลในการกระตุ้นฮอร์โมนให้มีความสม่ำเสมอนะคะรวมถึงยังช่วยชะลอความแก่ได้อีกด้วยค่ะไปกันที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับแนวคิดในการกินอยู่ของคุณแม่ลูก2วัย32ปีนะคะเป็นชาวอเมริกาค่ะที่มีความคิดที่แหวกแนวนะคะว่าเธอนั้นมีเป้าหมายนะคะที่จะกลายเป็นผู้หญิงที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดในโลกนะคะก่อนที่เธอจะมีอายุขึ้นเลข4ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางสำนักข่าวต่างประเทศก็ได้ออกมารายงานว่าคุณแม่ลูก2วัย32ปีจากเมืองแกรนด์แคซาในรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานะคะได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าเธอนั้นจะต้องมีน้ำหนักถึง730กิโลกรัมให้ได้นะคะในตอนที่เธออายุ40และทุกวันนี้นะคะเธอก็มีน้ำหนักตัวกว่า330กิโลกรัมแล้วนะคะโดยเธอรับประทานอาหารนะคะซึ่งสามารถใส่ในรถเข็นในห้างสรรพสินค้าจนเต็มได้ถึง6คันรถต่อสัปดาห์ค่ะและค่าเฉลี่ยพลังงานที่เธอได้รับต่อวันนะคะก็อยู่ที่ 20,000 แคลอรี่ซึ่งคุณแม่ลูก2วัย32ปีผู้นี้นะคะยังเป็นนางแบบให้กับเว็บไซต์คนอ้วนนะคะซึ่งเธอเผยสาเหตุนะคะที่ทำให้เธอตัดสินใจเพิ่มน้ำหนักของตนเองนะคะว่าเมื่อ2ปีก่อนนะคะน้ำหนักของเธอนั้นเพิ่มจนถึง222กิโลกรัมและเธอก็รู้สึกตัวว่าตอนนั้นเธอเริ่มตกเป็นจุดสนใจของผู้ชายมากขึ้นนะคะยิ่งตัวใหญ่ขึ้นเท่าไหร่เธอก็ยิ่งรู้สึกดีมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเซ็กซี่ขึ้นทั้งนี้นะคะคุณแม่ลูกสองผู้นี้ก็ยังเข้ารับการตรวจวัดความดันทุกสัปดาห์และทุกวันนั้นเธอก็จะมีการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ตรวจค่าออกซิเจนในกระแสเลือดอีกด้วยและเธอยังพยายามรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะให้อยู่ในระดับที่เกือบจะถือว่าเป็นโรคเบาหวานซึ่งหากปริมาณน้ำตาลนั้นสูงเกินไปนะคะเธอก็จะรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะซึ่งแพทย์ค่ะก็ได้ออกมากล่าวว่าเธอนั้นกำลังเล่นเสี่ยงอยู่กับชีวิตของตัวเองนะคะที่ตั้งเป้าหมายแบบนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะผลการตรวจร่างกายของเธอก็ยังไม่ปรากฏปัญหาใดๆออกมาค่ะซึ่งเธอก็เลือกเส้นทางของเธอเองนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็ยังไม่พบความผิดปกติทางกายภาพอย่างใดและนี่ก็เป็นเพียงแนวคิดเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมไม่ควรลอกเลียนแบบนะคะแม้กระทั่งแพทย์ของเธอเองค่ะยังบอกว่านี่เป็นการเสี่ยงมากๆนะคะที่มีการตั้งเป้าหมายแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเธอนั้นมีการกินที่เยอะขึ้นแล้วก็น้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะคะเธอก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อนแล้วก็หรือโรคเรื้อรังได้มากขึ้นค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องเบาๆของทางกรุงเทพมหานครนะคะมีการจัดกิจกรรมเทศกาลรื่นรมนะคะชมชิมริมเจ้าพระยาค่ะเพื่อรวมสุดยอดอาหารอร่อยจากทั่วมหานครนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักนะคะภายใต้แนวคิดกรุงเทพเมืองยิ้มค่ะกรุงเทพมหานครโดยกองการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวจัดงานเทศกาลรื่นรมนะคะชมชิมริมเจ้าพระยาณสวนสันติชัยปราการเขตพระนครกรุงเทพนะคะเพื่อเป็นการรวบรวมวัฒนธรรมด้านอาหารของแต่ละท้องถิ่นในประเทศไทยทำให้ผู้เข้าร่วมงานนะคะก็ได้มีโอกาสสัมผัสนะคะลิ้มรสชาติอาหารคาวและหวานซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นนะคะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชุมชนอีกทั้งนะคะเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยเนี่ยให้เป็นที่รู้จักให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งภายในงานค่ะก็ประกอบไปด้วยการสร้างสรรค์บรรยากาศในอารมณ์ English High Tea นะคะให้ผู้ร่วมงานได้ซึมซับกับความคลาสสิกของสถานที่ขับกล่อมดนตรีนะคะด้วยอารมณ์บอสซา
และแจ๊สนะคะสร้างความผ่อนคลายแล้วก็พักผ่อนแบบสบายๆตื่นตาตื่นใจกับร้านอาหารที่หลากหลายนะคะการแสดงและสาธิตวิธีการปรุงอาหารจากพ่อครัวชื่อดังการออกร้านขายอาหารรสเยี่ยมจากร้านเด็ดและโรงแรมทั่วมหานครพร้อมกับมินิคอนเสิร์ตนะคะจากศิลปินอาทิเช่นสินเจริญบาร์เทอร์นะคะโรสซิลินทิปนิวจิ๋วเดอะสตาร์ค่ะโดยวัตถุประสงค์ของงานดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดกรุงเทพเมืองยิ้มหรือว่า Bangkok Smiles นะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมากขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมทางด้านอาหารของแต่ละท้องถิ่นของไทยนะคะซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานค่ะก็ได้สัมผัสแล้วก็ลิ้มรสชาติอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยรวมไปถึงนะคะยังได้ชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนอีกด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามในเรื่องของมาตรฐานของนมโรงเรียนนะคะซึ่งที่เราจะได้ยินกันบ่อยมากเกี่ยวกับปัญหาของนมโรงเรียนนะคะที่ไม่ได้คุณภาพนะคะซึ่งมาตรการนี้นะคะจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะปุจฉาลูกเกดทำมาจากอะไร